เกิดเงาสวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันอีกครั้งนะคะจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปน้องๆยังพอจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าน้องๆจำไม่ได้น้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมเพื่อกลับไปทบทวนได้เลยคะ่ะ ตัวกลางแสงสามารถแบ่งได้3ประเภทคือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางทึบแสงโดยตัวกลางทั้งสามประเภทนี้เมื่อแสงส่องผ่านจะมีปริมาณแสงที่ผ่านได้ไม่เท่ากันโดยตัวกลางที่แสงผ่านได้ดีและมากที่สุดคือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงจะยอมให้แสงผ่านได้ในปริมาณน้อย สำหรับตัวกลางทึบแสงแสงจะไม่สามารถส่องผ่านตัวกลางประเภทนี้ได้ค่ะน้องๆคะวันนี้เจมไปหาด็อกเตอร์ปราดที่บ้านเอน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าเจมไปหาด็อกเตอร์ทำไมเราไปถามเจมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพืน,พนไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าผมมาหาด็อกเตอร์ทำไมผมก็แค่คิดถึงด็อกเตอร์แค่นั้นเองอะครับอ่ะอะเฮ้ยไฟดับมืดจังเลยเจมมองอะไรไม่เห็นเลยครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เอ๊ะนั่นนั่นเงาอะไรลอดเข้ามาในห้องนะ ด็อกเตอร์เองแหละเจมไม่ต้องตกใจไปโอ้เด็กว่าใครที่แท้ก็ด็อกเตอร์นี่เองเอด็อกเตอร์ครับผมมีเรื่องสงสัยอีกแล้วแหละครับอา้าสงสัยอะไรล่ะไหนบอกมาสิเมื่อกี้ผมเห็นเงาของด็อกเตอร์ผมเลยสงสัยว่าเงาคืออะไรเหรอครับเงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุที่เป็นตัวกลาง มาขวางกัน้นทางเดินของแสงทำให้แสงส่องไปไม่ถึงถ้าผมเปิดไฟฉายแล้วทำมือเป็นรูปกระต่ายแบบนี้ก็จะเกิดเงารูปกระต่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วล่ะเราแบ่งเงาออกเป็นสองชนิดนะจ๊ะชนิดแรกเราเรียกว่าเงามืดเงามืดคือบริเวณมืดสนิทบนฉากเกิดจากมีตัวกลางทึบแสงขวางทางเดินของแสงไว้ชนิดที่สองเรียกว่าเงามัว เงามัวคือบริเวณมืดไม่สนิทบนฉากเกิดจากตัวกลางโปร่งแสงหรือตัวกลางโปร่งใสขวางทางเดินของแสงเอาไว้อ๋อเงาเกิดขึ้นบนฉากนั่นเองแต่ตัวกลางทึบแสงโปร่งแสงโปร่งใสงมันคืออะไรหรอฮะตัวกลางหรือที่เราเรียกว่าตัวกลางแสงก็คือวัตถุที่ขวางทางเดินของแสงเอาไว้แบ่งได้เป็นสามชนิด ชนิดที่หนึ่งตัวกลางทึบแสงคือตัวกลางหรือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยเช่นผนังห้องแผ่นไม้เป็นตน้นชนิดที่สองตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางหรือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าเป็นตน้นและชนิดที่สาม ตัวกลางโปรง่งใสคือตัวกลางหรือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้หมดเช่นแก้วใสกระจกใสเป็นตน้นเพื่อนๆคะหลังจากรู้จักวัตถุตัวกลางกันไปแล้วเรามาลองจับคู่ภาพกับตัวกลางแสงให้ถูกต้องนะคะ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับผิดครับตอบถูกใช่แล้วครับเก่งมากค่ะผิดค่ะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะ ลองดูอีกทีนะครับเยี่ยมไปเลยครับเจมพอจะรู้จักเงาและวัตถุตัวกลางแล้วเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวรอกเตอร์จะให้เจมลองทำการทดลองดูนะการทดลองเหรอครับว้าวน่าสนุกแล้วละสเละิเอาล่ะเอาล่ะ เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์เราจะใช้ดินน้ำมันกระดาษลอกลายแผ่นพลาสติกใสไฟฉายและฉากที่ทำจากกระดาษแข็งเริ่มแรกเราต้องปิดไฟในห้องก่อนนะเพื่อให้เห็นเงาชัดเจนแต่ไม่ต้องปิดทุกดวงหรอกนะต่อมาปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมแล้ววางไว้เอาฉากกระดาษแข็งมาวางด้านหลังของก้อนดินน้ำมันจากนั้นนำไฟฉายวางไว้ด้านหน้าดินน้ำมันอีกทีเปิดไฟฉาย และสังเกตที่ฉากเห็นอะไรบันทึกลงในตารางผลการทดลองเลยจ้ะจต่อมาหยิบดินน้ำมันออกเปลี่ยนเป็นกระดาษลอกลายเปิดไฟฉายสังเกตผลที่ฉากและบันทึกลงตารางผลการทดลองหยิบกระดาษลอกลายออกเปลี่ยนเป็นแผ่นพลาสติกใสเปิดไฟฉายสังเกตผลที่ฉากและบันทึกผลการทดลองเพื่อนๆได้ผลการทดลองเหมือนเจมกันหรือเปล่าคะแล้วทุกคนรู้ไมเอ่ย ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้ามีวัตถุทึบแสงในที่นี้คือดินน้ำมันมาขวางทางเดินแสงไว้จะทำให้เกิดเงามืดและเงามัวขึ้นรอบๆบบนฉากแต่ถ้าวัตถุที่มาขวางเป็นวัตถุโปร่งแสงในที่นี้คือกระดาษลอกลายและวัตถุโปรง่งใสในที่นี้ คือพลาสติกใสเงาที่เกิดขึ้นบนฉากจะเป็นเงามัวเท่านั้นเพื่อนๆคงรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เจมเห็นคืออะไรปิงปองผมเข้าใจแล้วครับที่ผมเห็นก็คือเงานั่นเองเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปเนื้อหากันนะคะเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แสงเดินทางออกจากหล่งกำเนิดเป็นเส้นตรงเมื่อแสงผ่านตัวกลางทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่านแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมทำให้เกิดเงามืดเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมบางส่วนทำให้เกิดเงามัว เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปรง่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เป็นส่วนมากแสงจะย้อนกลับทิศทางเดิมน้อยมากทำให้เกิดเงามัวก่อนจากกันวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวกันดีกว่าค่ะ 1. เมื่อวางวัตถุทึบแสงระหว่างเทียนไขที่จุดแล้วกับฉากจะเกิดอะไรขึ้นเงามืดเงามวัวการสะท้อนแสงเงามืดและเงามวัวข้อ5หมดเวลาคาบเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้แล้วนะคะเพื่อน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 อย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ